สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันแนลคมเพชรดาเรนใครดีใครอยู่เดิมพันความฝันระดับโลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ผมเพชรได้โอกาสกลับมาโชว์ฝีมือเตรียมมาปล่อยของไม่มีกักเพื่อเก็บแต้มชัยต่อเนื่องมุ่งสู่เป้าหมายของตนเองผมเพชรแฟนเทคนักชกฝีมือดีวัย23ปีจากเมืองย่าโมโคราชขอเดินหน้าคว้าชัยไฟที่3ติดต่อกันด้วยสไตล์การชกที่กล้าแลกกล้าลุยกระเดิมพบกับดาเรนโรลองคู่ชกมาดีกรีแชมป์วัย25ปีจากฝรั่งเศสที่เคยผ่านประสบการณ์ในวันมาแล้วโดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นสตอร์เวท 115-125 ปอนด์ในศึกวันลุมพินี47ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่12มกราคมนี้สำหรับคมเพชรแฟร์เทคแม้ผลงานช่วงหลังจะทำออกมาได้ดูดีน่าประทับใจสามารถเก็บชัยชนะเหนือนักชกฟอร์มแรงมาได้2ไฟต์ติดต่อกันแต่เจ้าตัวยอมรับว่าสไตล์การชกของตนเองนั้นยังไม่เป็นที่ประทับใจแฟนมวยเท่าที่ควรผลงาน2ไฟต์ที่ผ่านมาก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ผมยังติดที่การชกหวังผลมากเกินไปเลยทำให้รูปเกมออกมาไม่เดือดเท่าไหร่โดยเฉพาะไฟที่แล้วกับก้องชัยที่ผมชกแบบกักๆจะบุกหรือจะรับก็ไปไม่สุดสักทางเพราะกังวลเรื่องแพ้ชนะมากเกินไปซึ่งผมก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้มาแล้วครับไฟนี้ทุกคนจะเห็นผมกล้าชกกล้าลุยมากขึ้นอย่างแน่นอนทั้งหน้าดาเรนโรรองมาพร้อมกับสถิติการชกที่ไม่ธรรมดากว่าชัยชนะมาครองได้ถึง20ครั้งจาก28ไฟท์ที่ลงแข่งขันการันตีความยอดเยี่ยมของฝีมือโดยเข็มขัดแชมป์มากมายหลากหลายรายการอาทิแชมป์โลก WBC มวยไทยที่ความมาครองได้ในปี2562และล่าสุดแชมป์มวยไทย WMO International เมื่อปี2566ที่ผ่านมาหลังจากประสบความสำเร็จจากการชกมวยในทวีปยุโรปมาอย่างโชคชนดาเรนได้รับโอกาสให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในวันลุมพินีโดยการพบกับนักชกตัวอันตรายคมเพชรแฟร์เทคซึ่งเจ้าตัวพกความมุ่งมั่นตั้งใจมาเต็มร้อยโดยหวังคว้าชัยเพื่อใช้เป็นบันไดก้าวแรกสู่เป้าหมายสูงสุดคือการท้าชิงบัลลังก์จากพระจันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวทคนปัจจุบันไฟนี้ผมเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยลูกสวนพวกเขาดูแลผมดีมากตอนนี้ผมพร้อมมากที่จะขึ้นชกในวันศุกร์นี้ส่วนคมเพชรถือว่าเป็นนักชกที่เก่งคนหนึ่งเขามีอาวุธหมัดที่อันตรายมากแต่ผมไม่กลัวผมพร้อมที่จะสู้กับเขามานานแล้วผมจะเอาชนะเขาให้ได้เพื่อเป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายของผมในปีนี้คือการท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากพระจันฉายให้ได้ติดตามชมคมเพชรเจอกับดาเรนศึกวันลุมพินี47ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่12มกราคมนี้คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา 20:30 นาที